ฉันไม่เคยเติมเงินเกมนี้เลยสักครั้งแล้วทำไมเธอถึงไม่เติมล่ะก็ฉันไม่มีเงินนะสิจะไปยากอะไรก็เงินพ่อแม่เราไงไปขโมยมาเลยเอาแค่ 3,000 ก็พอ 3,000 ใช่ไหมเด็กๆแม่มีอะไรจะมาถามน่ะอะไรเหรอคะแม่ลูกได้หยิบเงินแม่ไปไหม 3,000 บาทไม่ค่ะเอาได้เอาได้จัดการมันนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นหรอมันอยู่นั่นน่ะเร็วๆๆๆจัดการมันเลยโอ๊ยแพ้อีกแล้วอ่ะทำไมเธอถึงเล่นไม่ดีซะเลยอาจจะเป็นเพราะว่าสกินมันอาจไม่ดีหรือเปล่าฉันไม่เคยเติมเงินเกมนี้เลยสักครั้งแล้วทำไมเธอถึงไม่เติมล่ะก็ฉันไม่มีเงินนะสิจะไปยากอะไรก็เงินพ่อแม่เราไงอ๋อฉันนึกออกแล้วเอาเงินพ่อแม่มาเติมเกมดีกว่าไปขโมยมาเลยไปกันเถอะเอาแค่ 3,000 ก็พอ 3,000 ใช่ไหมซื้อสกินเทพเก่งขึ้นเยอะเลยรู้งี้ฉันเติมตั้งนานแล้วรู้ไหมตอนนี้ฉันเก่งมากเลยเฮ้ยคุณฮะคุณเห็นเงินใช่ไหมเงินฉันหายไปตั้ง 3,000 เนี่ยผมจะไปเอาเงินคุณทำไมไปถามลูกดูสิได้เด็กๆแม่มีอะไรจะมาถามน่ะอะไรเหรอคะแม่ลูกได้หยิบเงินแม่ไปไหม 3,000 บาทไม่คะอย่าโกหกแม่นะโอ๊ยแม่หนูปวดท้องหนูไปท้องน้ำก่อนนะพี่หนูเอาไปใช่ไหมลูกดูมีพี่รุ๊ดนะเราอ่ะคือว่าต่อให้เป็นลูกของตัวเองถ้าเป็นเด็กขี้ขโมยแม่ก็จะแจ้งตำรวจนะหนูเป็นคนขโมยเองแหละค่ะแม่นั่นไงแม่ว่าแล้วเอามาเติมเกมค่ะแล้วขโมยไปกี่บาทล่ะไม่เยอะหรอกค่ะแค่ 3,000 บาทเองหนูใบหยกลูกอย่าหัดเป็นคนที่ขโมยเข้าใจไหมอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราอย่าหยิบเราอย่าขโมยกว่าแม่จะหาตังค์ได้มันเหนื่อยนะลูกรู้ไหมแทนที่แม่จะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนให้หนูแต่หนูกลับเอาไปเติมเกมอย่างนั้นหรอลูกแม่หนูขอโทษค่ะแต่จากนี้หนูตั้งใจเรียนไม่เล่นเกมแล้วค่ะเก่งมากเลยลูกแล้วหนูมีการบ้านไหมคะนี่ค่ะหนูจะไปทำเดี๋ยวนี้แหละไปกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องต้องแต่ง Family TV ด้วยนะครับบ๊ายบาย